สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกปรากฏไพ่8ถ้วยซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของความรู้สึกนะคะอาจจะมีความกังวลใจมีความไม่สบายใจเป็นเดือนที่มีเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความคิดที่อยากจะหารายได้เพิ่มเติม8ถ้วยก็เป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของปัญหาความรักก็มีโอกาสที่จะเข้ามาหรืออาจจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์เองอาจจะไม่ใช่เดือนที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักหรืออยู่ใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะเป็นไพ่ที่แสดงออกมาในเรื่องของความรู้สึกที่มีความทุกข์ใจมีความเศร้าใจนะคะไพ่8ถ้วยอาจจะให้ผลดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญหรือการเดินทางไปปฏิบัติธรรมนะคะถือว่าถูกโชคไพ่เดโมนะเป็นไพ่ใบใหญ่เข้ามากระทบกับไพ่ใบแรกยิ่งทำให้เรื่องของความกังวลใจหรือความไม่สบายใจเข้ามาเพิ่มอีกเพราะอิทธิพลของไพ่เดอะมูนก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความกังวลใจอยู่แล้วคือไม่สบายใจคือมีความคุ้นคิดน่ะแล้วก็มีความวิตกกังวลพอไปกระทบกับไพ่เจ้าชะตานะคะซึ่งเป็นไพ่8ถ้วยอ่ะยิ่งทำให้มีเรื่องของความทุกข์ใจเข้าไปอีกนะฉะนั้นต้องรู้จักควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะคิดว่าในเรื่องของสตินะจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้มีเรื่องของปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายลงไปนะคะไพ่3ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีนะคะเข้ามาโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาทำให้มีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นนะคะไพ่6ดาบจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามีข่าวทางไกลใบนี้นะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งกำลังจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาอยู่ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเวลาจะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางก็อาจจะเข้ามาสร้างความสบายใจให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ไพ่9ไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่ยังมีปัญหาแหละเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะคืออาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือธุรกิจการงานที่ทำนะคะก็ไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะตำแหน่งนี้นะอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารนะอาจจะเปลี่ยนบริวารบ่อยนะคะหรือบุตรหลานบริวารอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานหรือการเรียนนะคะฉะนั้นก็ยังเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของการทำงานที่ยังต้องอยู่นิ่งๆนะแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ไขปัญหาทุกอย่างจะดีมากขึ้นนะคะไพ่7ถ้วยนะเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์สำหรับคนโสดเนี่ยเมื่อปรากฏขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามาปวดพันในเรื่องของความรักค่อนข้างมากหรือธุรกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะหรือของสวยงามส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเมื่อไพ่7ถ้วยเข้ามาก็ต้องรอบคอบสักนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักจิตใจมันจะว้าวุ่นมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดให้ดีนะคะไพ่ราชินีถ้วยอาจจะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกว่าอยากมีความสบายใจอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่เข้าใจแล้วคอยเข้ามาให้กำลังใจหรือให้ในเรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อยากอยู่นิ่งๆนะคะแล้วก็อยากจะมีเรื่องของชีวิตที่อาจจะได้รับในเรื่องของคนรักนะหรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้กำลังใจบ้างเพราะไพ่ราชินีถ้วยก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของโอกาสนะคะที่จะได้เจอผู้หญิงนะคะเข้ามาคอยให้กำลังใจหรือต้องการที่จะมีกำลังใจเข้ามาเพื่อที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะไพ่5ไม้นะคะเป็นไพ่ที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานอย่างชัดเจนเลยนะคะปัญหาความขัดแย้งภายในนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจหรือธุรกิจการงานที่เจรจาก็ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะส่งผลกระทบในด้านอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือในเรื่องของความรักนะคะก็จะเข้ามาทำให้มีเรื่องของปัญหาเข้ามาไพ่วันพิพากษานะคะทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยได้
ผลสรุปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นเข้ามาแน่นอนนะคะอาจจะมีคนนำข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจมาให้นะคะเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมาจากการกระทำหรือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดนะคะไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามารวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆจะทำให้คนที่เกิดวันศุกร์เองนะคะสามารถมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตได้อย่างชัดเจนมากขึ้นไพ่ฤาษีนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเป็นเดือนที่อาจจะต้องอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะทบทวนในเรื่องของการใช้ชีวิตของตัวเองนะมีเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะหรือเป็นไพ่ที่ยังได้รับคำแนะนำนะคะจากคนที่มีเรื่องของความคิดที่ดีนะคือผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะคะก็จะเข้ามาให้โอกาสที่ดีในทุกๆด้านเลยโดยเฉพาะคำแนะนำนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเข้าไปสู่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะหรือว่าถือศีลอย่างเงี้ยนะคะหรือมีการสวดมนต์นั่งสมาธินะหรือเป็นไพ่ที่ส่งผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะที่เราไปเคารพหรือไปสักการะบูชานะก็อาจจะเข้ามาคุ้มครองหรือเข้ามาทำให้มีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นนะคะมองไพ่โดยรวมของคนที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะก็ยังเป็นเดือนที่มีความไม่สบายใจนะมีความว้าวุ่นใจเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรักปัญหาเกี่ยวเรื่องของการทำงานนะคะก็ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นการทำงานของคนที่เกิดวันศุกร์ซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาก่อนนะคะไปโคจรสู่ไพ่6ดาบและไพ่9ไม้ธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรืออาจจะรอข่าวทางไกลก็ได้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะรอข่าวเปลี่ยนแปลงหรือรอข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานบางอย่างซึ่งอาจจะกำลังจะโยกย้ายนะหรือธุรกิจที่ทำอยู่นะก็ยังไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่เพราะอิทธิพลของไพ่9ไม้ยังเข้ามาประกบติดอยู่นะคะฉะนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็สังเกตการเกี่ยวกับเรื่องการทำงานไปก่อนนะพอเข้ามาสู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมต้นเดือนถึงกลางเดือนไปโคจรสู่ไพ่8ถ้วยไพ่เดอะมูนและไพ่5ไม้จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะมีความขัดแย้งกันภายในนะคะทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่นะธุรกิจการงานไม่ค่อยเคลื่อนไหวอาจจะถูกปัดแข้งปัดขาหรือมีเรื่องของความกังวลใจซึ่งทำให้เรื่องของการทำงานนะคะก็ยังเป็นช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนที่ยังต้องพยายามอย่างมากสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เองนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่3ถ้วยไพ่7ถ้วยและไพ่ฤาษีนะคะคือจะมีเรื่องของการพูดคุยนะคะหรือมีโชคเกี่ยวเรื่องของการทำงานเข้ามาในช่วงกลางเดือนซึ่งบรรยากาศมันน่าจะดีกว่าต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันมีข่าวดีเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้คนที่เกิดวันศุกร์เองนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่มีเรื่องของความลงตัวมากขึ้นกว่าช่วงเวลาต้นเดือนถึงกลางเดือนฉะนั้นการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ไม้ซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งเดือนนี้ก็มีไพ่9ไม้คือการทำงานมันไม่ค่อยดีอยู่แล้ว9ไม้คือคนที่ทำงานแล้วรู้สึกว่าธุรกิจมันไม่สามารถไปต่อได้หรือธุรกิจมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเยอะนะคะหรือมีความคิดที่อยากเปลี่ยนงานหรือย้ายงานพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ไปสู่ไพ่5ไม้ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ยังเข้ามาโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งกันนะคะก็ยังเกิดขึ้นแต่พอเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนไปนะคะก็จะได้รับคำแนะนำหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้โอกาสทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ราบรื่นมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่มีข่าวดีเข้ามาในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่คนถูกแขวนเป็นเดือนที่คนวันศุกร์เองต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลเข้ามานะอาจจะถูกบีบหรือถูกกดดันบางคนนะคะอาจจะตกงานหรือว่างงานอยู่นะคะไพ่คนถูกแขวนเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่การทำงานหรือการค้าขายอาจจะขาดทุนหรือเสียเปรียบหรือว่าเป็นคนที่มีโครงการเยอะแต่ไม่มีโอกาสได้ทำนี่คือไพ่คนถูกแขวนนะคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนมากๆเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้นะคะไพ่คนถูกแขวนอาจจะถูกโฉลกกับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลครูบาอาจารย์โหราศาสตร์นักกายภาพบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำบัดจิตนะหรือคนที่ทำงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักดับเพลิงกู้ภัย
นะคะสตันแมนรักษาความปลอดภัยอันนี้ถือว่าถูกโฉลกหมดเลยอสังหาริมทรัพย์ขายของมือสองอันนี้ก็ใช่นะคะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพแนวนี้ก็น่าที่จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปอะนะคะหรือมีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเข้ามาแต่ถ้าไม่ได้ทำธุรกิจแนวนี้เลยนะคะคือทำงานบริษัทธรรมดาแล้วก็ค้าขายปกติก็เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยแล้วก็ยังต้องอดทนให้มากกับสถานการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้พยายามประคับประคองไปนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาแหละคือประคับประคองไปอย่าให้ปัญหามันหนักจนถึงขั้นถูกบีบให้ออกจากงานไม่งั้นอาจจะมีเรื่องของความทุกข์นะคะหรือความว้าวุ่นเข้ามาอีกนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองไพ่โดยรวมแล้วไพ่เหรียญไม่ได้ปรากฏออกมาเลยนะก็เป็นการบ่งบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆนะคะและไพ่ใบแรกยังเป็นไพ่8ถ้วยด้วยนะคืออาจจะมองหาลู่ทางหรืออยากหารายได้เพิ่มเติมนะคะแต่ก็มีอิทธิพลของไพ่เสียเข้ามาประกบติดอีกฉะนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีสังคมนะคะหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะหรือเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าญาติพี่น้องก็อาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของปัญหาการเงินเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะธุรกิจการงานในช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้เท่าไหร่ก็เลยทำให้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปเยอะฉะนั้นต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่6ไม้คือ6ไม้เนี่ยการเงินยังมีข่าวดีอยู่ยังมีเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ต้องรอบคอบหรือต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้เป็นระบบมากขึ้นไม่อย่างนั้นค่าใช้จ่ายจะมากกว่าในเรื่องของรายได้และทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนแล้วโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนนะคะจะเข้ามานะคะจะมีเรื่องของเสน่ห์นะคะคือมีเสน่ห์ในช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งไปโคจรสุภาพ3ถ้วยกับ7ถ้วยคิดว่าน่าที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามานะแต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องพัฒนานะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเกิดขึ้นนะคะความรักมีความหึงหวงการมีความจืดชืดความสัมพันธ์รักไม่ค่อยดีนะอาจจะแยกกันอยู่หรือมีเรื่องของมือที่3เข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักได้ฉะนั้นต้องพูดคุยหรือปรับในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้ดีไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่9ถ้วยเห็นไหมคะคือคนโสดก็จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายนะคะถ้าไม่เป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ต้องระมัดระวังปัญหาความรักซ้อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่9ถ้วยต้องปรับในเรื่องของความรักคนรักหรือคู่ครองอาจจะเจ้าโชว์หรือมีเรื่องของมือที่3เข้ามาฉะนั้นต้องพูดคุยหรือพัฒนาในเรื่องของความรักให้ดีส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดนะคะมีอาการปวดศีรษะปวดสมองปวดเส้นปลายประสาทมีอาการอักเสบช่วงบนเป็นหวัดคัดจมูกนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหลืองไทรอยนะคะคุณผู้หญิงก็มดลูกคุณผู้ชายก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะโรคภูมิแพ้อาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็โรคซึมเศร้าอันนี้ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะไพ่8ถ้วยไพ่เดอะมูนไพ่3ถ้วยและไพ่วันพิพากษายังเป็นการบ่งบอกเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ก็น่าที่จะมีแล้วส่วนใหญ่เมื่อไพ่เดอะมูนเข้ามาประกบติดในช่วงเดือนไหนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ขึ้นมาก็น่าที่จะเป็นลูกแฝดเพราะไพ่เดอะมูนคือไพ่พระจันทร์พระจันทร์นะคะก็เป็นเลข2ฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วเป็นลูกแฝดก็มีสูงคนที่ตั้งครรภ์ต้องรอบคอบดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะบริเวณทรวงอกเต้านมต้องตรวจสอบต้องดูแลแล้วก็ต้องลดความเครียดลงจะทำให้เรื่องของสุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงนะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่ราชาไม้ไพ่ราชาไม้เป็นไพ่ที่นั่งนะก็มีอาการปวดกระดูกนะคะแล้วก็โรคเครียดแหละแล้วก็มีปัญหาทางสายตานะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะ
คนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ 20-23 ปีเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีข่าวทางไกลจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินเข้ามานะคะทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆนะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันแต่ต้องปรับในเรื่องของความรู้สึกต้องพูดคุยพัฒนาในเรื่องของความรักกันให้มากด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ24ปีเป็นเดือนที่การทำงานไม่ค่อยโดดเด่นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการงานอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากย้ายงานนะคะหรือในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจก็ไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีเท่าไหร่เป็นเดือนที่อยากใจร้อนต้องใช้ประสบการณ์นะคะหรือต้องหาประสบการณ์เข้ามาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขหรือเข้ามาเพิ่มในเรื่องของการตัดสินใจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องรอบคอบนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายรั่วไหลออกไปเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักจะมีปัญหากันมีความหึงหวงกันฉะนั้นต้องหันมาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับความคิดกันคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ 25-26 ปีนะคะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เลยไม่ค่อยสดใสนะมีความว้าวุ่นใจมีความเหน็ดเหนื่อยใจมีความรู้สึกซึมเศร้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตหรือว่าในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าที่ควรนะคะการงานก็มีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสยกย้ายนะคะยกย้ายตำแหน่งนะหรือมีโอกาสที่จะตกงานหรือว่างงานแหละคือได้รับความเครียดนะอาจจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกทรยศหักหลังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยนะคะอาจจะโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าแต่ก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะอย่าเข้าไปนะคะเดินในสถานที่อัคโคจรยิ่งจะทำให้เราดวงตกลงไปอีกส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอาจจะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะยังไม่ค่อยมีโชคนะคือถึงมีเข้ามาก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังอ่ะผิดหวังเสียใจส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักจะเกิดขึ้นคนรักอาจจะนอกใจนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่คนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ27ปีนะคะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักมากกว่า1คนแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการทำงานนะเป็นคนที่มีเรื่องของความคิดหรือมีไอเดียดีแต่ต้องลงมือทำถึงจะประสบความสำเร็จเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามาถ้าหากว่าคิดแล้วไม่ลงมือทำทุกอย่างมันก็จะเป็นแค่ภาพฝันและภาพมายาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดมีไอเดียเกิดขึ้นแล้วก็ลงมือทำจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ลองศึกษาดูนะคะน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีสังคมนะอันนี้ต้องควบคุมเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเครียดปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายและก็ต้องระมัดระวังนะคะปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ได้คือไพ่7ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่คนที่เปิดออกมาแล้วได้นี่คือมีจินตนาการนะมีเรื่องของความคิดที่แหวกแนวอ่ะในเรื่องของการทำธุรกิจแต่ถ้าไปติดกับไพ่ดีๆคิดออกมาแล้วแล้วทำออกมาแล้วมันดีแต่ถ้ามีไพ่เสียๆนะเข้ามาประกบมันก็จะเป็นการเพ้อเจ้อเพ้อฝันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมฉะนั้นคนที่เกิดช่วงอายุ27ปีเนี่ยถ้าหากว่ามีเรื่องของความคิดจริงจังนะจะสามารถนะคะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้อย่างสูงเลยนะไพ่7ถ้วยส่วนใหญ่นะธุรกิจการงานก็ไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเท่าไหร่บางคนก็ว่างงานตกงานอยู่นะคะฉะนั้นต้องจริงจังนะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ 28-29 ปีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวดีเข้ามาการทำงานมีความสำเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีมากๆอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลนะ
อาจจะมีเรื่องของงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่นะคะงานบวชงานมั่นแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคะยังเข้ามายังถือว่ามีโชคเกิดขึ้นนะคะแต่ค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีมากเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสังคมนี่แหละอันนี้ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะที่ดีมากๆนะจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความสุขมีความลงตัวนะอาจจะมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันนะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์มีข่าวดีมีงานมงคลซึ่งทำให้ชีวิตนะคะมีเรื่องของความสุขหรือความลงตัวนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงอายุ 30-33 ปีอาจจะไม่ใช่เดือนที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานแต่ชีวิตมีเรื่องของความสุขนะคะมีความราบรื่นเข้ามาการทำงานอาจจะเข้ามาอย่างช้าหรือบางคนก็อาจจะเป็นแม่บ้านนะคะฉะนั้นมองว่านะคะยังเป็นเดือนที่มีความสบายใจส่งผลในเรื่องของการเงินการเงินยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะที่ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักก็จะเป็นความรักที่ดีเช่นเดียวกันแต่ขอให้ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์นิดนึงนะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันเกิดขึ้นเล็กๆนะคะฉะนั้นต้องพูดคุยพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์รักให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ 34-36 ปีจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะมีปัญหาภายในทำให้เรื่องของการทำงานหรือการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแต่เป็นปัญหาระยะสั้นฉะนั้นขอให้อดทนสักนิดนึงคิดว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็การงานติดขัดแล้วก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยคือคนโสดนะอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาพูดคุยแหละแต่ก็มีเรื่องของมือที่3หรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักหรือความขัดแย้งจะเข้ามาทำให้ชีวิตรักนะคะไม่ค่อยที่จะมีความสุขหรือมีความลงตัวเลยฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากๆใจเย็นๆนะคะทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปคนที่เกิดวันศุกร์นะคะช่วงอายุ 37-39 ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ดีมากขึ้นนะคือการทำงานมีโอกาสมีการเริ่มต้นหรือมีคนนำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้ซึ่งน่าที่จะทำให้มีโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินนะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ดีนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันคืออาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาแต่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รั่วไหลออกไปส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะไพ่วันที่พากษาก็เป็นความรักที่ดีเป็นความรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับความเข้าใจกันได้อย่างลงตัวนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ40ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานยังไม่ค่อยหวือหวานะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปปฏิบัติธรรมไปถือศีล นะหรือว่ามีผู้ใหญ่เข้ามานะคะให้คำชี้แนะหรือเข้ามาให้คำแนะนำทำให้มีเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นเนี่ยนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เดินทางไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะหรือไปเรียนรู้งานบางคนก็อาจจะเดินทางไปศึกษาต่อก็ได้ฉะนั้นมองว่ายังถือว่าเป็นเดือนที่ดีอยู่นะยังเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของโอกาสเข้ามาโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการงานและการเรียนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะยังไม่ใช่ความรักที่สดใสเท่าไหร่นะคะเพราะไพ่ฤาษีนี่ก็ไม่ได้ถูกฉลกในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่เมื่อดูแล้วก็มีไพ่ถ้วยสวยๆนะโดยเฉพาะไพ่3ถ้วยฉะนั้นหนึ่งในนั้นน่ะที่เข้ามาผัวพันความรักกับคนที่เกิดวันศุกร์อายุ40ปีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีมากๆคือคนที่ชอบทำบุญนะหรือเป็นครูบาอาจารย์เลยนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆสามีภรรยาความรักเริ่มจืดจางแล้วต้องหันหน้าพูดคุยกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตรักเป็นคู่นะอย่าใช้ชีวิตรักแบบโดดเดี่ยวไม่งั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะยิ่งห่างกันออกไปนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุนะคะคือ41-46ปีเนี่ยการทำงานนะหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมีการตัดสินใจนะหรือผู้ใหญ่เข้ามาให้ความคิดทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นอาจจะขึ้นร้านใหม่
นะคะหรือว่าขึ้นสำนักงานใหม่ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะยังมีเรื่องของรายได้เข้ามานะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่การเงินยังดีอยู่แต่ก็ต้องวางแผนด้วยเพราะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็จะมีเข้ามาตลอดนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดมีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงอายุนี้นะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์จริงจังนะคะหรือมีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้สำหรับคนโสดส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างลงตัวนะหรือมีเรื่องของความสดใสเข้ามาแต่ก็ต้องระมัดระวังคนรักนะคะหรือคู่ครองอาจจะมีเสน่ห์มากจนทำให้มีคนเข้ามาพัวพันนะคะหรือเข้ามาให้ความสนใจในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็พูดคุยในเรื่องของความรักให้ดีด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ47ถึง49ปีนะคะยังเป็นเดือนที่มีความสบายใจนะคะอาจจะได้พบเจอนะคะผู้หญิงนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้ก็น่าที่จะส่งผลในด้านดีนะมีความสุขมีความสบายใจการงานก็ค่อนข้างราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังเข้ามาเรื่อยๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักที่ยังมีเรื่องของความเข้าใจกันฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความสดใสนะคะหรือมีความสุขมีความสบายใจเข้ามาคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ50ถึง53ปีต้องรอบคอบนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็มีปัญหาหรือมีความขัดแย้งในเรื่องของความรักด้วยนะคะฉะนั้นการงานการเงินความรักยังต้องรอบคอบให้มากๆความขัดแย้งหรือปัญหาต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะวันศุกร์ช่วงอายุ54ปีถึง60ปีเป็นเดือนที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมน่ะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำงานที่ช่วยเหลือสังคมนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงทำให้มีเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในทุกๆด้านการเงินดีๆยังเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักแต่ก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่าชีวิตรักนะคะในครอบครัวก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทำให้ความรักมีความสุขหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมที่ทำให้ความรักนะมีคำตอบหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์อ่ะปัญหาจริงๆอ่ะอาจจะมีเข้ามานะคะตั้งแต่ก่อนเข้าเดือนมีนาคมนี้แล้วแหละแต่ปัญหาอาจจะยังไม่มากแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้รู้สึกว่าปัญหามันเริ่มมันหนักในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนขอให้อดทนนะคะจะมีคนเข้ามาคำแนะนำแล้วพอสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปทุกอย่างน่าจะมีเรื่องของความราบรื่นมากกว่าช่วงต้นเดือนฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้มากๆคนไหนที่มีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสำนักงานใหม่ต้องหาฤกษ์ยามที่ดีนะคะเพื่อที่จะมีเรื่องของการประกอบพิธีทางศาสนาอย่างถูกหลักนะจะทำให้เรื่องของบ้านหรือสำนักงานมีความร่มเย็นนะคะหรือมีความราบรื่นมากขึ้นด้วยนะไพ่ที่บอกมาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการบนบานศาลกล่าวด้วยฉะนั้นถ้ามีเรื่องของการไปบนบานศาลกล่าวนะคะมาก่อนก็ให้กลับไปแก้นะคืออาจจะไปบนมาก่อนหน้านี้แหละเมื่อ6เดือนก่อนนะคะหรืออาจจะช่วงเวลา6ปีก่อนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะไปบนมานะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสำเร็จแล้วก็ไปแก้บนนะท่านจะได้โดนบันดาลให้ชีวิตมีความสำเร็จมากขึ้นนะคะวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนมีนาคม2563นะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ